สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel มาโน่เราช้างศึกเงยหน้าสู้ต่อนั่นมีเกมให้แก้ตัวอีก3นัดควันหลงศึกฟุตบอลชาย4เกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามเมื่อคืนวันเสาร์ที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทัพช้างศึกทีมชาติไทยประเดิมสนามไม่สวยเมื่อแพ้กับทีมชาติมาเลเซียไป1-2โดยทีมชาติไทยนะครับได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากการยิงของแพทริกกุสตาฟสันแต่จุดเปลี่ยนของเกมก็มาถึงนะครับเมื่อทางโจนาธานเข็มดีโดนกรรมการแจกใบแดงไล่ออกจากสนามในช่วงท้ายเวลาครึ่งแรกและช่วงเวลาที่เหลือนะครับทีมชาติไทยที่เสียเปรียบตัวเล่นก็ต้านทีมชาติมาเลเซียไม่อยู่โดนมาเลเซียยิงแซงนำ2-1ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บโดยหลังจบเกมนะครับทางมาโน่โพกิ้งกุนซือใหญ่ของช้างศึกทีมชาติไทยก็ได้ออกมาเปิดเผยว่ามาโน่ครับกับนัดแรกครับประเดิมด้วยความพ่ายแพ้คิดว่าอะไรที่เป็นจุดเด่นสำคัญที่สุดแล้วก็หลังจากนี้จะลองปรับไอ้ทีมตู้หลังเกมได้ไหมBecause we started off with Larsen, what was the turning point of the game, and what's the plan now after we move to the season? The red card is the turning point of the game, until they are playing a very good game, and they had one player less. They decide in the halftime to be more compact and to change the strategy that we normally have. That didn't work out. Malaysia was then doing a lot of damage to us. They didn't create clear chance, but they are, of course, with the ball all the time. We could not keep the ball anymore, and that's why we lost. จุดเปลี่ยนแน่นอนนะมันอยู่ที่ใบแดงเนี่ยที่เราเสียใบเลี้ยวนะทำให้เราไม่สามารถเล่นเกมที่เราถนัดได้พอครึ่งหลังเราก็เสียบอลแล้วก็มาเลเซียคือผู้เล่นที่มีเยอะกว่าเขาครองบอลได้เยอะกว่าเราแล้วก็สร้างช่องโอกาสได้เยอะเลยหลังจากนี้จะมีอะไรกำชับกับลูกทีมไหมครับเรื่องวินัยในการเล่น Well, now what do you say to the team, especially about this game? We said that already. I mean, we don't have time to cry around. We have 3 games to play. We have to win all 3 games, and then we are in the same final, and we have the quality to do that. Now the focus is to find again good strategy.For the next games and win that game. ก็เราไม่มีเวลาให้ผิดหวังนะไม่มีเวลาให้คอตกนะตอนนี้เกมถัดไปมันเป็นเรื่องนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นชัดเจนอยู่แล้วเราต้องชนะ3นัดที่เหลือเพื่อเข้ารอบถัดไปให้ได้นะสำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยนะครับมีคิวที่จะพบกับทีมชาติสิงคโปร์ที่สนามเทียนตวงสเตเดียมในวันที่9พฤษภาคมนี้เวลา1ทุ่มตรงถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCOT HD มาที่เรื่องต่อมานะครับแม้บาดเจ็บ2เดือนสุภชัยใจเด็ดเผยสาเหตุระเบิดฟอร์มจบดาวสโนคนไทยดาวยิงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเผยได้เล่นกองหน้าช่วยให้กลับมาฟอร์มดีก่อนจบฤดูกาลด้วยตำแหน่งดาวซันโวคนไทยสุภชัยเฉเด็ดกองหน้าตัวเก่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเผยสาเหตุการกลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกลีโอไทยลีก 2021-2022 และมีส่วนร่วมพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีกสมัยที่7โดยดาวเตะวัย23ปีนะครับกลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งหลังได้รับโอกาสกลับมาเล่นเป็นกองหน้าเต็มตัวแต่โชคร้ายที่รับการบาดเจ็บในเกมที่ช่วยให้ต้นสังกัดบุกไปเสมอขอนแก่นยูไนเต็ด0-0เมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาและต้องพักนานถึง2เดือนแต่อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าอามก็สามารถจบฤดูกาลในฐานะดาวโซโลสูงสุดที่เป็นนักเตะไทยที่ยิงไปทั้งฤดูกาลถึง14ประตูโดยเจ้าอามสุภชัยเฉลิมก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่ผมคว้าแชมป์ไทยลีกก็ดีใจครับเราขาดแชมป์มาถึง2ปีเรากระหายในทุกปีที่อยากได้แชมป์ปีนี้ก็ทำสำเร็จแต่เหลืออีก2ถ้วยก็หวังว่าเราจะเก็บทริปเปิลแชมป์ได้หลายปีที่ผ่านมาอย่างที่ทุกคนเห็นฟอร์มผมค่อนข้างฝืดแต่ผมก็พยายามมุ่งมั่นตั้งใจเรียกฟอร์มตัวเองกลับคืนมาแล้วก็ทำได้ในปีนี้เรามีโอกาสเล่นกองหน้าด้วยได้รับความไว้วางใจจากโค้ชและเพื่อนร่วมทีมในจังหวะฟุตบอลจังหวะสุดท้ายก็มั่นใจมากขึ้นทำให้ปีนี้ดีขึ้นมานอกจากนี้นะครับกองหน้าทีมชาติไทยยังได้กล่าวถึงเหตุผลที่ทำให้กลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งว่า
มันเริ่มจากการฝึกฝนอดทนในตลอดการฝึกซ้อมหลายปีที่ผ่านมาที่เจอเรื่องไม่ดีมันก็เกิดจากตัวเราเองด้วยในครั้งนั้นมันก็เป็นบทเรียนที่ดีทำให้เราอยากจะกลับมาฟอร์มดีที่สุดผมพยายามตั้งใจลืมเรื่องพวกนั้นและมาเริ่มต้นใหม่ตำแหน่งหน้าเป้าเป็นตำแหน่งที่ผมถนัดที่สุดแน่นอนว่ามันมีความคาดหวังสูงแต่สิ่งนั้นพยายามปัดออกไปและพยายามทำหน้าที่ในสนามให้ดีที่สุดอย่างที่เห็นว่าปีนี้มันดีขึ้นมาเจ้าอามสุภชัยใจเด็ดกล่าวทิ้งท้ายสำหรับผลงานของเจ้าอามในทลีกซีซั่นนี้นะครับยิงให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปแล้วถึง14ประตูหลังตำแหน่งดาวซันโวที่เป็นคนไทยและหลังตำแหน่งดาวซันโวอันดับที่5ของไทยลีกแม้ไทยลีกจะจบไปแล้วนะครับแต่ภารกิจของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังไม่จบโดยมีคิวบุกไปเยือนราชบุรีมิตรผล FC ในวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมนี้เวลา 18.30 นาฬิกาในศึกไฮลักลีโวลีกครับรอบ8ทีมสุดท้ายนัดตกค้างถ่ายทอดสดผ่านแอป AIS Pay แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ